หลังจากประเมินเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะวินิจฉัยผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจของเรานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับคือต้องบอกว่า 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับผมเองก็รีวิวสมาร์ทแบรนด์หลายๆตัวนะครับแล้วก็มีสมาร์ทแบรนด์นะครับหรือว่านาฬิกาออกกำลังกายนะครับหรือว่าสปอร์ตแบรนด์เนี่ยออกมาเยอะมากๆนะครับแต่ละตัวก็จะมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปครับเราต้องบอกว่านาฬิกาสมาร์ทแบรนด์เดี๋ยวนี้นะครับบางตัวเนี่ยออกแบบมานะครับมุ่งเน้นการใช้งานนะครับกับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือต่างๆนะครับหรือบางตัวก็มุ่งเน้นเกี่ยวกับออกกำลังกายโดยตรงนะครับและบางตัวก็มุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยตรงครับและใครกำลังมองหานาฬิกานะครับที่ดูแลสุขภาพเราได้โดยตรงนะครับผมอยากแนะนำตัวนี้เลยครับ H Care Plus ครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสมาร์ทแบรนด์หลายๆตัวนะครับออกแบบมาสำหรับการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะมีฟังก์ชันสำหรับการดูแลสุขภาพแบบเบื้องต้นนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมจับตัวนี้มารีวิวนะครับเพราะว่าเขามีฟังก์ชันในการดูแลสุขภาพที่ค่อนข้างจะครบนะตัวนี้ไม่ได้เหมาะกับการแค่ออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวครับแต่เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันและดีมากๆนะครับถ้าบ้านใครนะครับมีผู้ป่วยเช่นโรคความดันโรคหัวใจหรือผู้สูงอายุครับอยากแนะนำนะครับว่าตัวนี้น่าใช้มากๆเลยอ่ะแล้วเรามาแกะกล่องกันดูดีกว่านะครับในกล่องนะครับก็จะมีตัวนาฬิกา H Care Plus มาให้นะครับมีตัวสายชาร์จมาให้นะครับเป็นสายชาร์จแบบแม่เหล็กนะครับแล้วก็ชาร์จกับ USB นะครับมีตัวอะแดปเตอร์นะครับสำหรับต่อกับสายชาร์จมาให้นะครับซึ่งเราสามารถใช้กับอะแดปเตอร์ USB ธรรมดาได้เลยแต่ที่ชอบมากๆครับคือตัวนี้เขาเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับแล้วก็เป็นคู่มือสีนะครับอธิบายละเอียดมากนะครับแล้วก็ใช้ง่ายมากๆครับนาฬิกาตัวนี้ครับด้านหน้านะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับทั้งเครื่องเนี่ยมีปุ่มอยู่แค่ปุ่มเดียวเท่านั้นเองนะครับคือมันใช้งานง่ายสะดวกมากๆนะครับเพราะว่าเราใช้งานเนี่ยก็แค่ปัดหน้าจอนะครับปัดขึ้นปัดลงนะครับเห็นไหมก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆเลยนะครับตัวสายเนี่ยเป็นยางซิลิโคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใส่ออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะไม่เหม็นไม่เหนียวเหงื่อนะครับแล้วก็เวลาที่ใส่ใช้ในชีวิตประจำวันนะล้างจานทำกับข้าวอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องกลัวเลอะครับด้านหลังนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะแล้วก็วัดได้หลายอย่างนะวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้วัดฮาร์ทเรทได้วัดความดันได้วัดออกซิเจนได้นะครับเดี๋ยวจะไปบอกในรายละเอียดอีกทีนึงนะตอนที่ผมเปิดกล่องมาเนี่ยผมทำการประกอบสายไปแล้วนะแต่ว่าตอนที่เขาอยู่ในกล่องมาเนี่ยเขาจะทำการแยกสายมาให้แบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกสายสลับซ้ายขวาได้นะครับด้านหลังนะครับสายนะครับมันจะมีตะขอเล็กๆแบบนี้นะครับให้เราใส่เขี้ยวสายลงไปแบบนี้นะครับนี่ลงไปข้างนึงนะแล้วตรงนี้นะครับเราก็ทำการดึงสลักครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับแค่นี้นะเราก็จะประกอบสายได้แล้วบอดี้เนี่ยด้านหลังเป็นพลาสติกนะครับมีบางส่วนนะครับที่เป็นโลหะนะครับซึ่งน้ำหนักเนี่ยเบามากๆนะครับไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการใส่ออกกำลังกาย H Care Plus นะครับกันน้ำ IP67 นะครับสามารถใส่ในชีวิตประจำวันอาบน้ำล้างมือซักผ้าได้เลยนะครับทีนี้ลองมาดูฟังก์ชันการทำงานคร่าวๆกันบ้างดีกว่านะครับเมื่อเริ่มใช้งานนะครับให้เราแค่กดเปิดเครื่องตรงนี้นะครับเครื่องก็จะติดนะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอหลักในหน้าจอหลักเนี่ยเขาก็จะบอกเวลาครับบอกการเบิร์นแคลอรี่บอกอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็บอกการนับก้าวเดินแล้วก็ข้างล่างก็จะมีปริมาณแบตเตอรี่นะครับพอปัดไปนะครับก็จะเป็นระยะทางที่เราเดินครับเป็นสเต็ปนะครับเป็นการเผาผลาญแคลอรี่ในแต่ละวันซึ่งเขามีฟังก์ชันนะครับวัดอุณหภูมิด้วยนะซึ่งผมอยากจะบอกว่าดีมากๆนะสำหรับช่วงโควิดแบบนี้นะครับคือเราสามารถตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายของเราได้ตลอดเวลานะครับมีตัววัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับซึ่งก็จะเป็นกราฟแสดงแบบนี้เลยนะเวลาที่เราใส่นะครับแล้วเราเปิดหน้าจอไหนค้างไว้นะรอประมาณสัก30วินาทีนะครับนะครับตอนนี้อัตราการเต้นหัวใจของผมนะครับอยู่ที่74นะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าตั้งแต่วัดมาในช่วงนี้ในกราฟนะค่าสูงสุดอยู่ที่102นะครับแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่69แบบนี้นะครับอันนี้คือผมชอบมากๆเลยนะ ECG เนี่ยคือการวัดกราฟของคลื่นไฟฟ้าหัวใจครับซึ่งมันจะบอกเราหลายๆอย่างนะที่เวลาเราไม่สบายป่วยเป็นโรคหัวใจต่างๆนะครับแล้วเราก็ไปโรงพยาบาลนะเขาก็จะให้เราตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจใช่ไหมคือตัวนี้เราสามารถตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเราได้ทุกวันเลยนะครับวิธีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะให้เรากดหน้านี้นะครับแล้วเอานิ้วอีกข้างนึงครับแตะไปที่ตัวปุ่มด้านข้างนะครับตรงนี้นะนี่เมื่อเราเอามือแตะไปนะครับเราจะเห็นว่ากราฟเขาวิ่งขึ้นมานะครับนี่ครับนี่คืออัตราคลื่นไฟฟ้าหัวใจของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแล้วอ่ะเขาจะแสดงผลนะครับแล้วก็วิเคราะห์ให้เราด้วยครับหน้าต่อมานะครับก็คือการวัดความดันนะครับเราก็จะเห็นค่าความดันของเรานะครับส่วนหน้าถัดมานี้นะครับก็จะเป็นออกซิเจนในเลือดครับ
แล้วก็สุดท้ายครับก็คือการวัดอัตราการหายใจของเราครับสำหรับคนที่หายใจเยอะหายใจเร็วเกินไปหรือหายใจถี่เกินไปนะมันมีโอกาสที่จะเป็นไฮเปอร์เวนติเลชันนะครับหรือสามารถหมดสติได้นะครับเพราะนั้นอัตราการหายใจเนี่ยเราก็สามารถดูจากตรงนี้ได้เลยครับจากหน้าจอปกตินะครับถ้าปัดลงนะครับรูปพระจันทร์ก็คือการปิดการแจ้งเตือนนะครับขณะที่เรานอนหลับนะครับสำหรับคนที่ใส่นอนนะสำหรับปุ่มเซตอัพนะครับก็สามารถเซตอัพค่าเบื้องต้นได้นิดหน่อยนะครับแต่จริงๆการเซตอัพเนี่ยเซตอัพผ่านแอปพลิเคชันจะดีกว่านะครับแล้วก็สำหรับตรงเท็กซ์นะครับเขาก็จะแจ้งข้อความต่างๆเข้ามานะฮะโดยที่เราเลือกเชื่อมต่อได้นะครับว่าข้อความเหล่านี้จะแจ้งมาจากแอปพลิเคชันตัวไหนนะครับของผมก็เลือกให้แจ้งข้อความเตือนมาจาก LINE นะครับซึ่งดีมากๆเลยเพราะว่าเขารองรับข้อความภาษาไทยด้วยครับปัดไปอีกครั้งจากหน้าจอหลักนะครับจะมีโหมดสปอร์ตนะครับในมาโหมดสปอร์ตนะครับเราเลือกได้นะในการออกกำลังกายเนี่ยเราต้องการออกกำลังกายแบบไหนครับวิ่งปั่นจักรยานฟิตเนสนะครับแบดมินตันปิงปองนะครับบาสเกตบอลแล้วก็สกิปครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถเลือกนะครับแล้วก็ดูการเผาผลาญแคลอรี่ขนาดที่เราออกกำลังกายในโหมดต่างๆได้เลยสำหรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับเราสามารถใช้ได้ทั้ง iPhone และ Android นะครับโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Smart Health นะครับหน้าตาแบบนี้นะตัวนี้มานะครับใน App Store หรือ Google Play ก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถทำการล็อกอินกับเมล Google ของเราได้เลยนะครับแล้วก็ให้มาตั้งค่ารายละเอียดของตัวเราตรงนี้นะครับส่วนสูงเพศนะครับน้ำหนักอายุนะครับหลังจากนั้นนะครับมากดที่ปุ่ม Connect นะครับให้เราเปิดบลูทูธของโทรศัพท์มือถือเราไว้นะแล้วก็กดเชื่อมต่อนะครับแค่นี้เองครับเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากซิงค์เสร็จนะครับข้อมูลของนาฬิกาเนี่ยก็จะเข้าไปในโทรศัพท์มือถือครับส่วนข้อมูลเรื่องเวลานะครับของโทรศัพท์มือถือเนี่ยแล้วก็เรื่องแอปพลิเคชันนะครับก็จะวิ่งเข้ามาในตัวนาฬิกาของเราครับหลังจากซิงค์ข้อมูลเสร็จนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาอย่างนี้นะครับก็จะเป็นกราฟ data ต่างๆของเราเลยนะที่เราวัดไว้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังเหลือสลีปอันนึงนะนอนหลับนะครับเมื่อคืนยังไม่ได้ใส่นอนนะฮะตอนนี้นะครับผมทำการวัดความดันของผมไป3ครั้งแล้วนะครับเขาก็จะแทงขึ้นมาเป็นกราฟแบบนี้ให้เราเห็นนะนี่หรืออย่างอัตราการเต้นของหัวใจนะครับถ้าเห็นไหมซึ่งตอนนี้ผมตั้งไว้นะครับให้ตัวอุปกรณ์เนี่ยทำการวัดนะครับทุก1ชั่วโมงนะครับอัตราการเต้นหัวใจนะครับเราก็จะเห็นแบบนี้สังเกตไหมในช่วงเช้าตื่นนอน 7:00 นเนี่ยหัวใจจะยังเต้นช้านะครับเราอยู่ในสภาพแอปเนียถูกป่ะแล้วก็พอสายๆนะครับหัวใจมันก็เต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมตอนนี้อย่างที่ผมทำงานเห็นไหมเราพูดเยอะนะครับหัวใจมันก็เต้นเร็วฮะแต่คือตัวนี้ผมชอบมากนะคือผมอยากจะใช้ให้ดูนะครับแล้วก็เราสามารถเมื่อกี้เราสั่งทำงานจากมือถืออย่างเดียวถูกไหมแต่ตอนนี้เราสามารถสั่งทำงานจากแอปพลิเคชันแบบนี้ก็ได้นะครับก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดเริ่มทดสอบนะครับหลังจากนั้นเราก็เอานิ้วมาแตะตรงนี้ครับนี่ครับหลังจากประเมินเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะวินิจฉัยผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจของเรานะครับซึ่งค่าต่างๆของคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับอย่าง QRS นะครับหรือ PR หรือ STT นะครับจริงๆจะต้องเป็นแพทย์อ่านนะครับเขาก็จะทราบว่าหัวใจเราทำงานผิดปกติแบบไหนแต่ว่าตัวเครื่องครับจะวินิจฉัยผลโดยรวมให้เรานะครับว่าแบบนี้มันไม่ผิดปกติซึ่งถ้าตรงนี้แจ้งว่าค่าผิดปกติก็แนะนำนะครับว่าให้เราไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจอาการอีกครั้งครับทีนี้ผมก็จะลองใส่ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทดสอบการใช้งานนะครับร่วมกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดู data กันนะครับว่าเดี๋ยวผมจะใส่ใช้ตลอด1วันเลยนะครับ data ที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอใส่ก่อนตอนนี้เราจะทดสอบนะครับในโหมดกีฬาบ้างนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเลือกนะซึ่งบอกก่อนนะครับว่าผมคงไม่ได้ไปวิ่งนะแต่ผมจะลองไปเดินเพื่อดูการทำงานของระบบการเชื่อมต่อต่างก็พอนะครับเพื่อนๆสามารถมากดนาฬิกาที่นาฬิกานะแล้วก็เลือกสไลด์นะครับเลือกโหมดกีฬานะครับแล้วก็กดเดินหรือวิ่งนะครับเครื่องก็จะเริ่มทำงานเลยนะแต่ว่าถ้าเรากดจากตรงนี้จะสังเกตว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะอยู่นิ่งๆไม่ทำงานนะเพราะว่าเขาจะมาซิงข้อมูลภายหลังนะครับหรือเพื่อนๆนะครับจะเลือกนะครับผมขอออกนี้ก่อนนะเพื่อนๆจะเลือกจากตรงนี้นะครับเนาะเราสามารถกดเริ่มการทำงานจากแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเราก็จะเห็นแมปต่างๆนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะเริ่มทำการนับก้าวเลยนะครับเราจะไปกันแบบนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวลองไปเดินเล่นรอบบ้านผมสักรอบนึงดูกันครับนี่ครับเราก็ดูฟ้าดูอากาศครับออกมาเดินเล่นนะโอ้โหนะครับแดดดีมากครับ
ครับก็จะเห็นหน้าจอนะครับว่าผมเดินมา4นาทีนะครับประมาณ18แคลอรี่นะครับอัตราการเต้นหัวใจอยู่ที่ประมาณ90กว่าครับแล้วเราก็จะเดินต่อไปฮะนี่ครับซึ่งในมือถือนะครับเขาก็จะนี่ครับเห็นแมปในการเดินของเราแบบนี้นะฮะหลังจากผมกลับมานะครับเขาก็จะบันทึกค่าการออกกำลังกายไว้แบบนี้นะซึ่งเราสามารถกดเข้าไปดูนะครับย้อนหลังนะครับเราก็จะเห็นแมปแบบนี้เลยเนาะก็เหมือนกับตัวแอปพลิเคชันของนาฬิกาออกกำลังกายแล้วก็ข้างล่างนี้นะครับเขาก็จะมีเรื่องของความเร็วนะครับเรื่องของอัตราการเดินเรื่องของการเผาผลาญแคลอรี่นะครับให้เราไว้ดูด้วยนะนี่คือ Data ของผมนะครับหลังจากที่ใส่ H-Care Plus นอนไป1คืนนะครับอาจจะให้ดูครับสิ่งที่เพิ่มมานะครับก็คือเรื่องของการนอนหลับนะครับเขาก็ตรวจการนอนหลับให้เรานะว่าเมื่อคืนเนี่ยเรานอนหลับเต็มอิ่มหรือเปล่านะครับหรือเราจะมาตรวจดูในแอปพลิเคชันก็ได้นะเมื่อคืนเนี่ยผมถือว่าหลับค่อนข้างดีนะหลับรวมประมาณแบบ6ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็มีหลับลึกอยู่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับส่วน Data อื่นๆนะครับพอหลังจากผ่านวันแรกไปนะเขาก็จะบันทึกไว้นะครับอันนี้คือช่วงเช้าวันนี้นะและอันนี้ก็คือตั้งแต่เมื่อวานช่วงที่ใส่ใช่ไหมเขาก็จะบันทึกย้อนหลังนะครับเราก็สามารถดูโปรไฟล์ได้เลยนะแล้วมันก็จะแสดงเป็นแมปแบบนี้ครับแล้วเราก็จะได้ทราบล่วงหน้านะครับหากมีสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเราหรือเมื่อเราเอาข้อมูลนี้ไปพบแพทย์นะครับการวินิจฉัยของแพทย์เนี่ยก็จะแม่นยำมากขึ้นครับใครที่ใช้เป็นนานๆนะครับเบื่อหน้าฟรอนต์นาฬิกาตัวเองเนี่ยสามารถเข้ามากดที่ปุ่มหัวข้อตรงนี้ครับสามารถเลือกเปลี่ยนฟรอนต์นาฬิกาได้ทั้ง5แบบเลยรีวิวให้ดูแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากได้ H-Care Plus ตัวนี้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆกดไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับและพิเศษมากครับเพราะว่าช่วงนี้เขาลดอยู่ 50% นะครับและพิเศษยิ่งกว่านั้นครับหากเพื่อนๆกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอครับแล้วใส่โค้ด The Baby Boom นะครับรับส่วนลดเพิ่มอีก500บาทครับH-Care Plus รับประกัน1ปีเต็มและหากสินค้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนตัวใหม่ได้ภายใน7วันครับและขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 Subscribe และอย่าลืมไปติดตามใน TikTok ร่วมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ